สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่101ค่า U ในแมนวิเน่ยูเทสมีไว้ทำอะไรครับก็อยากรู้ว่าแมนวิเน่ยูเทสใช้อธิบายอะไรได้บ้างครับดูค่าซิกแล้วค่า U มีไว้ทำอะไรนะครับหาข้อมูลหรือคำอธิบายที่ชัดๆไม่ได้นะครับค่า U คืออะไรนะครับก่อนอื่นมารู้ครับว่าแมนวิเน่ยูเทสก่อนนะครับหรือการทดสอบของแมนวิเน่นะครับค่าเป็นการทดสอบค่ามาตรฐานของ2ประชากรที่แจกแจงต่อเนื่องและเป็นอิสระนะครับคล้ายๆกับ Independent Sample T-Test ที่มีตัวแปรเป็นค่าต่อเนื่องนะครับข้อมูลแจกแจงเป็นปกติกรณีไม่ทราบนะครับว่าข้อมูลเราแจกแจงเป็นปกติหรือไม่นะครับก็สามารถใช้แมนวิเน่ยูเทสทดสอบความแตกต่างของมาตรฐานได้ครับมีคนนิยมเปรียบเทียบระหว่าง T-test กับ U-test นะครับว่าต่างกันยังไงนะครับก็คือเป็นสถิติที่เป็นต่างกันตรงพารามิติกกำลังพารามิติกนะครับตัว T-test ก็เป็น interval ขึ้นไปส่วน Mean Vineh ก็เป็น ordinal ขึ้นไปนะครับ T-test ต้องแจกแจงเป็นปกติส่วน U-test ไม่จำเป็นครับT-test เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มและ Mean Vineh เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐาน2กลุ่มนะครับซึ่งถ้าพูดถึงว่าเวลาทดสอบแล้วตัวไหนน่าเชื่อถือมากกว่าก็ T-test นะครับจะมีอำนาจทดสอบที่สูงกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าผลที่ได้จากแมนวิเน่นะครับทีนี้นะครับคำถามน่าจะอยู่ที่ว่าตัวนี้มันมีความหมายว่ายังไงครับแมนวิเน่ยูเทสนะครับเราดูแค่ค่าซิกแล้วยังไงครับแล้วยูนี่หมายความว่าไงนะครับนี่คือคำถามนะครับค่า U เป็นค่าทางสถิติหรือเป็นค่าตัวเลขนะครับใช้อธิบายความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่เปรียบเทียบโดยมาตรฐานแทนการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับเหมือนกับ T-test นะครับก็ผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันครับว่าแล้ว T-test มันมีความหมายว่ายังไงครับU-test ก็ใช้อธิบายความแตกต่าง T-test ก็เช่นเดียวกันครับค่า U นะครับอยู่ที่สูตรครับสูตรหรือสมการหรือฟอร์มูลานะครับสูตรมียังไงหรือสมการเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือความหมายของค่า U ครับผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีอีกท่านหนึ่งนะครับลองไปปรึกษาอาจารย์ทางด้านภาควิชาสถิตินะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับในมหาลัยของท่านน่าจะได้คำตอบอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTubeให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ